สวัสดีค่ะครูฟ้าสวัสดีค่ะครูหญิงสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเนาะก็กลับมาเจอกับเราสองคนอีกแล้วนะคะในวิดีโอในช่องไหนคะเนี่ยอันนี้วิดีโอช่องอะไรคะครูหญิงช่อง Understand Thai นักเรียนบอกว่าคิดถึงครูหญิงกับครูฟ้ามากๆใช่ไหมมีวิดีโอให้ดูนิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรค่ะนักเรียนเราจะกลับมาแล้วนะคะเราจะมีวิดีโอให้นักเรียนดูเยอะขึ้นแน่นอนต้องนะค่ะนักเรีใชย่นค่ะก็เราก็เริ่มจากวิดีโอวันนี้เนี่ยที่เราจะมาคุยกันนะคะก็เป็นวิดีโอของ Double Meaning ดับเบิลมีนิ่งวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะครูหญิงเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินอีกแล้วค่ะครูฟ้าอาหารการกินนะคะอาหารการกินพูดให้ใมชัน่เยอะๆเอาไว้นะคะแต่ว่ามีนิ่งก็คืออาหารนั่นแหละค่ะใช่อคา่ะหาอราหากรารกินนะแต่ไม่ใช่คำที่เราจะสอนนะคะเพราะคำที่เราจะมาสอนนักเรียนวันนี้เนี่ยมันคือคำว่าข้าวเย็นอ๋อข้าวเย็นที่แปลว่าข้าวเย็นใช่ไหมใช่ค่ะข้าวเย็นที่แปลว่าข้าวเย็นนักเรียนเข้าใจถูนกะคะที่ครูฟ้าพูดข้าวนักเรียนรู้จักไหมคะประเทศไทยเนี่ยกินข้าวเนาะกินข้าวเป็นอาหารหลักนะคะเย็นเนาะข้าวเนี่ยมันมีมีนิ่งเดียวค่ะข้าวเท่านั้นนะคะแต่เย็นเนี่ยมันมีสองความหมายอยู่แล้วก็คือตอนเย็นใช่ไหมตอนเย็นก็คือ4 โมงเย็น5 โมงเย็น6 โมงเย็นเนาะ6 โมงเย็นตอนเย็นกับร้อนเย็นใช่ไหมเหมือนคุณหญิงดื่มน้ำเย็นฟ้าต้องดื่มน้ำเย็นได้ยินไหมไม่ได้ยดิื่นมน้ำครูฟ้าก็ไม่ได้ยินคุณหญิงใช่ไหมไม่ได้ยินค่ะครูฟ้าเพราะใช่ไหมเย็นหรือว่าเราเปิดแอร์ใช่ไหมให้มันเย็นเพราะฉะนั้นคําว่าเย็นเนี่ยมันมีสองความหมายพอมันมารวมกับคําว่าข้าวเย็นมันก็เลยมีสองความหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเสิร์ช Google นะคะว่าข้าวเย็นนะคะนักเรียนก็จะเจอสิ่งนี้ค่ะนี่ครูค่ฟะ้าเสิร์ชว่าข้าวเย็นนี่ข้าวเย็นนะคะแล้วก็จะขึ้นเป็นอะไรคะเนี่ยอาหารไงไม่มีข้าวเลยนะนักเรียนแต่นี่คือข้าวเย็นของครูฟ้าใช่ค่ะข้าวเย็นก็คือข้าวที่กินตอนเย็นใช่ค่ะนักเรียนอาจจะได้ยินคำว่าอาหารเย็นแต่อาหารเย็นเนี่ยมันอาจจะเป็นคำที่ฟังแล้วดูเป็นทางการสักหน่อยนึงมันไม่ได้เป็นภาษาพูดปกติใช่ไหมถ้าคุณหญิงถามครูฟ้าว่าครูฟ้าครูข้าวเย็นอะครูฟ้าจะกินข้าวเย็นอะไรเย็นนี้อะไรวะคุณหญิงถามอะไรเนี่ยว่ากินข้าวเย็นหรือยังครูฟ้ากินอะไรเป็นข้าวเย็นอะเมื่อวานนี้ครูฟ้ากินอะไรเป็นข้าวเย็นว่ากินแฮมเบอร์เกอร์ค่ะคุณหญิงสมัยถ้าอันนี้ก็คือถ้านักเรียนได้ยินประโยคนี้ว่าครูฟ้ากินอะไรเป็นข้าวเย็นก็คือมีเนี่ยคืออาหารที่กินตอนเย็นใช่อาหารเย็นนะคะนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะกินอะไรคะสเต็กสปาเกตตี้ใช่ไหมอาหารใช่เย็นคนไทยใช่ค่ะก็คือข้าวเย็นนั่นแหละข้าคว่ะเย็นเย็นนี้กินอะไรดีข้าวเย็นใช่เพรหารืะวอ่าไมเร่าจะบอกว่ามีมันจะมีข้าวเช้าข้าวกลางวันแล้วก็ข้าวเย็นใช่ข้าวคืออาหารคนไทยเรียกทุกอย่างว่าข้าวนะคะหมายถึงแบบถ้าครูฟ้ากินแฮมเบอร์เกอร์ครูฟ้าก็จะบอกว่ากินข้าวเย็นแล้วหรือครูฟ้ากินกิอนะไรสปาคเกตะตี้กินพิซซ่าค่ะเห็นไหมก็คือครูฟ้าไม่ต้องกินข้าวแต่เป็นอาหารที่ครูฟ้ากินตอนเย็นอาหารที่ครูฟ้ากินตอนเช้าอาหารที่ครูฟ้ากินตอนกลางวันอาหารที่ครูฟ้ากินตอนเย็นแล้วก็จะบอกเป็นข้าวเช้าข้าวกลางวันข้าวเย็นใช่อันนี้อันนี้มีนนิ่งที่หนึ่งแคล่ะะมีนนิ่งที่สองก็คือข้าวเย็นก็คือข้าวที่มันเย็นที่เป็นข้าวที่ใส่น้ำแข็งลงไปใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเอ้าใช่ไหมน้น้ำแขำแข็ง็งเนี่ยมันเย็นไม่ใช่มันเป็นข้าวใช่ไหมคะที่ครูฟ้าเนี่ยอาจจะไปซื้อมาตอนเช้าเนี่ยข้าวเนี่ยยังร้อนอยู่ใช่ไหมยังร้อนครูฟ้าเนี่ยวางทิ้งเอาไว้1 ชั่วโมง2 ชั่วโมง3 ชั่วโมง
ข้าวมันไม่ร้อนแล้วมันเย็นครูหญิงก็อาจจะบอกว่าครูฟ้ามากินข้าวได้แล้วข้าวเย็นหมดแล้วโอ้ครูหญิงก็เอาไปเข้าไมโครเวฟให้หน่อยเนี่ยถ้าครูหญิงบอกครูฟ้ามากินข้าวได้แล้วข้าวเย็นหมดแล้วไม่ใช่อาหารเย็นหมดนะคะแต่ข้าวเย็นค่าข้าวที่ครูฟ้าข้าวที่ครูหญิงตักให้ครูฟ้าเนี่ยมันเย็นแล้วมันไม่ร้อนแล้วไม่อร่อยใช่ไหมกินข้าวเย็นๆนะไม่อร่อยก็ไมต้่องอเรอา่อยไปเข้าไมโครเวฟแล้วก็เวฟให้มันร้อนใช่ข้าวค่ะเนี่ยแหลนะะค่ะข้าวเย็นกับข้าวเย็นนะคะนักเรียนนะก็เป็นดับเบิลมีนิ่งเนาะที่เราเอามาสอนนักเรียนในวันนี้นักเรียนได้เคยได้ยินไหมคำว่าข้าวเย็นนะคะก็คอมเมนต์บอกเราได้เนาะส่วนวันนี้เราสองคนก็ต้องไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ